بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนศาสนากันทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์หลังจากที่มีงานของโรงเรียนนะครับก็หยุดพักไปวันนี้ก็เริ่มต้นของเดือนใหม่และก็เป็นเดือนสุดท้ายของปฏิทินนะเดือนหน้าก็จะเข้าสู่ปีใหม่แล้วทุกครั้งที่ขึ้นปีใหม่คนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาจะมีการเฉลิมฉลองปีใหม่ก็เฉลิมฉลองกันแต่สำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องนะเวลาเปลี่ยนศักราชเปลี่ยนปีพ.ศ.ให้เรารู้ไว้เลยว่าสิ่งที่ใกล้เข้ามาทุกวันก็คือความตายกูโบเนี่ยเดินหน้ามาหาเราทุกวันแหละและดุนยาก็เดินห่างเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆกูโบเดินเข้าหาเรานะรวมถึงตัวฉันด้วยแต่เราไม่รู้ไงครับว่าเราจะลงกูโบกันวันไหนนะดังนั้นยิ่งเวลายิ่งผ่านไปสิ่งที่จะต้องเพิ่มตามมาด้วยก็คือคุณงามความดีความดีในตัวเราต้องเพิ่มขึ้นบาปในตัวเราต้องลดลงหรือแทบจะต้องไม่มีเลยนะแต่บางคนก็บอกว่าอาจารย์ฉันก็ลดไปแล้วแหละแต่มันก็ไปหาเพิ่มมาได้บาปเนี่ยใช่ไหมบางวันก็ลดไปเยอะเลยวันนี้นั่งซิกเก็ตโอ้โหอัลฮัมดุลิลละห์อีมานขึ้นสักพักหนึ่งเพื่อนมาบ้านเมาต่อหมดแล้วจะทำยังไงล่ะอาจารย์ก็มนุษย์อินซานมนุษย์นาสเนี่ยแปลว่าผู้ที่หลงลืมอยู่แล้วเผลอมีเผลอไผหลงลืมนะแต่อย่าลืมนานบางคนลืมแล้วลืมเลยลืมประเดี๋ยวประเดาแล้วก็กลับมาได้สติก็กลับมาสนใจศาสนากันใหม่เรื่องราวที่จะสอนในวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของวันศุกร์อยู่นะครับจะพูดถึงเรื่องของคุตบะคุตบะวันศุกร์พี่น้องรู้ไหมว่าพวกศัตรูอิสลามเนี่ยเขาอิจฉาเขาอิจฉานะสาเหตุหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถูกชิงชังถูกด่าประณามหยามเหยียดคำถามเกิดจากท่านนบีทำตัวไม่น่ารักเหรอนบีเราทำตัวไม่น่ารักเหรอเปล่านบีเราทำตัวไม่มีมารยาทเหรอเปล่าท่านนบีของเราเนี่ยทั้งมารยาทดีทั้งเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมคุณธรรมที่ประเสริฐหาใครเทียบไม่ได้แล้วเอ๊ะแล้วมันชอบไม่ชอบนบีเพราะอะไรมีเหตุผลไหมทำไมไม่ชอบนบีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกสาเหตุที่เขาไม่ชอบนบีมูฮัมมัดเพราะนบีนั้นได้เอาบัญญัติของอัลลอฮฺมาบอกมาเผยแพร่เนี่ยคือสาเหตุบางคนเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเราเกลียดใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันต้องหาสาเหตุได้นะอ๋อที่เกลียดมันเพราะอะไรเพราะตอนตีห้าเนี่ยมันชอบมาเบิ้ลรถที่หน้าบ้านเกลียดไอ้พวกนี้ไม่ต้องตีห้าเราตื่นแล้วไม่เป็นไรห้าทุ่มชอบมาเบิ้ลรถใส่บ้านเราแล้วเกลียดอันนี้ก็มีเหตุผลมันก็น่าเกลียดแหละจะไปชอบมันได้ไงโอ้เสียงท่อมันฟังนุ่มดีใช่เหรอใช่ไหมคนที่ทำไม่ดีกับเราเนี่ยเราคงไม่ชอบเขาหรอกสามีพูดจาโวยวายเข้ามาถึงก็โวยวายเตะนู่นเตะนี่พูดจาไม่เข้าหูหน่อยลมสวรรค์เด็กบันหลังแหวนมักกะอุ้ยรักมันเหลือเกินชอบหลงพ่ออะไรมันชอบหลังแหวนมักกะนี่แหละฉันว่าอันนี้น่าจะเป็นคนแปลกคนละซาดิสหรือเปล่า
ชอบดิบดิบเถื่อนเถื่อนอย่างนี้เหรอไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกพี่น้องคนเราชอบความอ่อนโยนชอบความโรแมนติกชอบที่จะได้รับสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นแหละแปลกไหมอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่แน่นอนแหละไอ้ความดิบไอ้ความหามเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยมันมีอยู่ในสัญชาติญาณเขาเรียกว่านับซุลฮาวาอัลลอฮ์ใส่ให้พวกเราหมดเลยนะฉันก็มีนี่ก็มีแต่ไอเนี่ยมันจะถูกคุมด้วยกับตักวายำเกรงอัลลอฮ์เออไม่มีใครไม่โมโหพี่น้องผมก็โมโหเนี่ยคุยกันเยอะๆผมโมโหอ่ะแต่ต้องหยุดเอาไว้อันนี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างเฉยแต่ต้องซอบัตอดทนเพราะเมื่อวานมีอาจารย์ท่านหนึ่งเขาแปลเขาบอกว่าหน้าที่ของเราสอนไปเขาจะฟังไม่ฟังเรื่องของเขาเออว่ะพูดดีเว้ยถ้าเกิดมาบรรยายแล้วมีคนมาฟังสองคนแล้วเราไม่บรรยายแสดงว่าเราต้องการคอนเทนต์ต้องการยอดไลค์ต้องการให้คนมาสรรเสริญเออจริงนึกในใจละถ้ามีสองคนเราจะบรรยายแล้วคือเป้าหมายของเราที่มีอยากให้คนมาเยอะๆเป้าหมายคืออะไรอยากให้คนได้รับประโยชน์พี่น้องผมก็ไม่ได้ว่าโอ้โหต้องเด่นต้องดังไม่ใช่แต่เวลาเราสอนเนี่ยถ้าคนคนนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอะไรนะเราเหนื่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไงให้ผลบุญเราแล้วแต่เวลาเราพูดอะไรแล้วคนฟังเนี่ยแล้วคนตั้งใจเนี่ยมันเหมือนกับมีกำลังใจเสริมเข้าไปไม่เหนื่อยแรงบันดาลใจมีกำลังใจมาชาอัลลอฮ์กีฉันเนี่ยอาจารย์ยูซุฟมีศิลปินครูกอรีเนี่ยผมเนี่ยขับรถไปส่งแล้วว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ได้สอนข้างล่างสอนข้างบนไม่มีลิฟต์หรอกก็ต้องพากีขึ้นไปแล้วกีเนี่ยว่าเดิน3ก้าวแกขอหยุดพัก5นาทีหายใจก่อนหายใจไม่ทันหยุดพักนาทีนึงเดิน4 5 9คือจะไปละหมาดวันศุกร์เนี่ยเผื่อไว้เลยแล้วอยากเดินด้วยนะพอจะพาแกขึ้นไปเนี่ยบอกกีกลับบ้านเถอะดูแล้วไม่น่าจะไหวอ่ะหอบแฮกๆๆแต่พอเวลาขึ้นเวทีลูกศิษย์มาโอ้โหแอคชั่นอย่างกับคนแข็งแรงพอวัสลามเท่านั้นแหละหิ้วปีกกลับแล้วหมดแรงกีเอาพลังมาจากไหนเนี่ยนี่แหละเขาเรียกพลังแฝงมันมีพลังแฝงอยู่ก็คือกำลังใจไงแต่พอรู้ตัวเองปั๊บเฮ้ยกูทำไปได้ไงวะเนี่ยมันก็จะคล้ายคนที่แบกโอ่งไฟไหม้มีคนเล่าแบกโอ่งเป็นลูกๆนะไอ้นั่นก็ตกใจใครแบกมาแบกเองพอไฟดับเท่านั้นแหละอ้าวมึงช่วยกันยกเว้ยไอ้ตอนไฟไหม้แบกคนเดียวได้พอไฟดับแล้วเขาที่จะยกเข้าที่เป็นไงช่วยกัน 3-4 คนแบกมาได้ยังไงวะเนี่ยพลังแฝงนะของฉันเนี่ยพลังแฝงก็คือครอบครัวทำดุริลละไหมล่ะเห็นหน้าภรรยาแล้วหายไม่รู้หายอะไรนะหายเหนื่อยสิไม่ใช่เหนื่อยเพิ่มอ้าวพี่น้องในคุตบ้าวันศุกร์เนี่ยมีใครเข้าใจว่าอันนี้หนังสือเขียนนะคุตบะเสมือนกับ2รอกอะห์ของละหมาดนะมีการบอกเอาไว้ว่าคุตบะนั้นเหมือนกับ2รอกอะห์ของละหมาดถ้าผู้ใดมาไม่ทันการละหมาดวันศุกร์ของเขาก็ใช้ไม่ได้คำพูดนี้ไม่ถูกเพราะอะไรไม่ถูกล่ะเพราะถ้าไม่ได้มาฟังคุตบะเนี่ยละหมาดยังใช้ได้ไหมใช้ได้นะแต่ผลบุญของการละหมาดวันศุกร์เนี่ยก็จะลดหายไปได้แค่พูดง่ายๆว่าได้แค่พ้นฟัรดูเห็นไหมดังนั้นพี่น้องจะเห็นว่าถ้าเราบอกว่า2รอกอะห์ไปแทนเลยแทนคุตบะห์เลยเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าไม่ฟังคุตบะห์หรือหลับหรือคุยไม่ต้องละหมาดวันศุกร์กันแล้วแต่ในความเป็นจริงเนี่ยต่อให้คุตบะห์จบแล้วเนี่ยแล้วเรามาสายเนี่ยเราก็ยังจำเป็นต้องขึ้นไปละหมาดอยู่ดีนั่นแหละก็ต้องละหมาดอยู่ดีแต่คุยขณะคุตบะห์เนี่ยมันไม่ได้ทำให้ละหมาดเสีย
แต่ถ้าคุยขณะละหมาดอันนี้ละหมาดเลยละหมาดเสียเลยตอนคุตบะอยู่เนี่ยเขากำลังอินนันทำนรินละไอ้นี่ก็นั่งโจ้ไปคุยไปเรื่อยๆละหมาดวันศุกร์ยังใช้ได้อยู่แต่พออัลลอฮุอักบัรตักบีรแล้วเข้าละหมาดวันศุกร์แล้วเป็นไงเรื่องเมื่อกี้คุยไม่จบเลยบางว่าไงล่ะไอ้นี่ก็เฮ้ยเขาละหมาดอยู่คุยได้แล้วเดี๋ยวหลังละหมาดค่อยคุยดิเรียบร้อยละหมาดใช้ไม่ได้เห็นไหมต่างกันไหมต่างกันนะกุตบะถือว่าผลบุญหายไปแต่ถ้าละหมาดนี่ถึงขั้นอะไรเลยไม่ซ้อเลยใช้ไม่ได้เลยดังนั้นถ้ามีคนเข้าใจว่าสองรอกอะคือกุตบะเนี่ยและบอกว่าละหมาดใช้ไม่ได้เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องส่วนหะดีษที่ว่าเรื่องของการละหมาดวันศุกร์เอาไว้เนี่ยบอกว่าอันนามันฟาตัชฮูรอกาตุนมินรอกาตีมินรอกาเตยจุมาแท้จริงผู้ที่พลาดรอกาหนึ่งของวันศุกร์ก็จงเพิ่มมาให้ครบงงไหมถ้าเรามาเป็นมัสบุกของละหมาดวันศุกร์เช่นมาในรอกาที่สองของละหมาดวันศุกร์ก็ให้เราเพิ่มไปให้ครบเพิ่มให้ครบก็คือเพิ่มไปอีกหนึ่งไงฟัลยูดิฟอิไลฮาอุครอกอดวะกอดตัมมัตซอลาตูฮูนั่นก็คือถือว่าละหมาดของเขาเนี่ยถือว่าอะไรใช้ได้แล้วขาดไปหนึ่งก็เพิ่มอีกหนึ่งขาดหนึ่งเพิ่มหนึ่งแสดงว่าหะดีษนี้บอกว่าต้องอย่างน้อยต้องได้หนึ่งรอกอะห์นะถ้าไม่ได้สักรอกอะห์นึงเลยไปหลังจากอิติดานของรอกอะห์ที่2แล้วรอกอก็ไม่ทันในรอกอะห์ที่2มันถึงอิติดานบางคนอัตฮิยาแล้วไอ้อย่างงี้พี่น้องตามได้อย่างเดียวแต่เวลาขึ้นมาใช้ต้องใช้4เปลี่ยนเป็นละหมาดซุฮรีแทนแปลว่าวันศุกร์วันนั้นเราไม่ได้แล้วส่วนจะบาปไม่บาปก็ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยมันพลาดเพราะอะไรถ้ามันเป็นเหตุสุดวิสัยมันโดรูรอจริงๆฉันเคยเล่าใช่ไหมล่ะลูกสุราปิดสมัยตอนโควิดหาละหมาดกันให้วุ่นไอ้อย่างเงี้ยมันมีเหตุแต่เหตุจากความขี้เกียจของเราอันนี้แน่แน่นอนเราก็ต้องขออภัยโทษขอตบัตตัวไปส่วนอีกคำพูดหนึ่งที่เขาพูดกันไว้ก็คือว่าคนจำเป็นจะต้องมีคนละหมาดวันศุกร์เนี่ย40คนถ้าสุราไหนคนมาละหมาดวันศุกร์ไม่ครบ40คนเนี่ยถือว่าละหมาดไม่ซ้อหรอกตรงนี้ก็ไม่มีหลักฐานจากกุรอานจากหะดีษมารองรับเป็นเพียงแค่ทัศนะของปราชญ์ที่ระบุเอาไว้ว่าขั้นต่ำจะต้องมีสักกี่คนแต่ที่ฉันนำเรียนกับพี่น้องว่าการละหมาดวันศุกร์เนี่ยมันคือการอะไรมันคือการรวมตัวกันเนี่ยในรอบสัปดาห์แล้วมันจะดูแปลกไหมล่ะถ้าเกิดสุเหร่านึงเนี่ยอุตส่าห์สร้างสุเหร่ามาหมดตังเป็น10ล้านค่าที่ดินอีกมีคนมาละหมาดวันศุกร์5คนนี่ไม่ต้องนับฟัดดู5เวลานะมึงยีนะถ้าวันศุกร์มี5คนแล้วฟัดดู5เวลาจะเหลือกี่คนล่ะไม่ต้องกวาดขี้จกกันเลอะขนาดวันศุกร์ยังมี5คนเนี่ยแล้วถามว่าละหมาดฟัดดูธรรมดาจะเหลือกี่คนดังนั้นไอการเขียนเอาไว้เนี่ยจะมี4คน7คน9คน12คน20คน30คน40คนเนี่ยหรือบางทีบอก70คนเนี่ยผมมองว่าพอถึงเวลาจริงแล้วเนี่ยมันก็ต้องเยอะกว่านั้นมันก็ต้องเยอะกว่านั้นเพราะมันคือการรวมตัวในรอบสัปดาห์คราวนี้ถ้าคนมันน้อยแล้วมันมีชุมชนเยอะแต่คนมันละหมาดน้อยเนี่ยความรับผิดชอบใครอีกความรับผิดชอบชดฉันเหรอไม่ใช่หรอกก็ต้องอิหม่ามมาสิต้องไปตามไปดูซิว่าในมุกเก็บเราเนี่ยหลังคาสับบุรุษลงทะเบียนเอาไว้กี่คนพอถึงเวลาวันศุกร์ทำไมมีมาลาอยู่5คนล่ะไอ้ที่เหลือมันไปไหนหมดนะอันนี้สำหรับเป็นการบ้านว่าจำนวนมันคงไม่ได้ตายตัวหรอกนะแต่อย่างน้อยมันก็ต้องมีให้มันไม่น่าเกลียดพี่น้องนะสมมติมีอยู่10คน9คน7คนเนี่ยดูแล้วมันหลงเหลงกันนะแต่ในมัซฮับชาฟิอีเนี่ยเขาได้พ
พิจารณาจากอะไรรู้ไหมพี่น้องจากเหตุการณ์ที่กองคาราวานเข้ามากองคาราวานเข้ามาพอกองคาราวานเข้ามาเสร็จปั๊บคนที่กำลังละหมาดวันศุกร์ฟังคุตบะห์อยู่เนี่ยก็ลุกออกไปซื้อของก็คงไม่ได้ทิ้งละหมาดหรอกแต่ไปซื้อของก่อนเดี๋ยวคงเข้ามาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ลงอายะกุรอานลงมาว่าอัลลอฮ์ห้ามการซื้อขายขณะละหมาดวันศุกร์คำว่าขณะละหมาดวันศุกร์ก็คือขณะที่คอเตกก็ขึ้นอะไรแล้วขึ้นมิมบัตแล้วห้ามแต่ตรงนั้นเลยนะไม่ใช่ห้ามตอนอะไรตอนคอเตตอนอิหม่ามเขาตักบีดไม่ใช่ตั้งแต่คุตบะห์พออินนัลพออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์พอให้สลามปั๊บเป็นสัญญาณว่าต้องหยุดแล้วการค้าขายต้องหยุดแล้วเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยมีคนออกไปซื้อของเขาก็มีการระบุเอาไว้ว่าเหลือคนในซูเราะห์ประมาณกี่คนบางรายงานก็บอก8คน9คนประมาณนี้เหลืออยู่แค่นี้ที่เหลือก็ออกไปซื้อของแล้วเข้ามาหลังจากนั้นอายะกุรอานนี้ลงมานะคราวนี้มาพูดถึงคุตบะห์ฮุกกลมของคุตบะห์เนี่ยถือว่าจำเป็นวาญิบต้องมีถ้าละหมาดวันศุกร์ที่ไหนก็แล้วแต่ไม่มีคุตบะห์ถือว่าละหมาดวันศุกร์นั้นใช้ไม่ได้หมายถึงละหมาดวันศุกร์ที่ซูเราะห์นั้นใช้ไม่ได้เราจะไปร่วมไม่ได้สมมติดันมีซูเราะห์ไหนทะลึ่งนะคนมันเยอะเว้ยคนมันเอาซูเราะห์เราไม่ต้องมีซูเราะห์ไม่ต้องคุตบะห์แล้วนะมาถึงก็ละหมาดวันศุกร์เลยแล้วก็เร็วส่วนคุตบะห์เนี่ยเราแจกเป็นกระดาษให้มันคิดดีนะเอาไปอ่านกันเองก่อนจะลงนี่แจกกระดาษเลยแล้วละหมาดปุ๊บเนี่ยอันนี้ไม่ได้มีความคิดของฉันนะฉันแค่คิดขึ้นมาเฉยสมมติมีสุราไหนทะลึ่งทำแบบนี้ก็เราไปละหมาดวันศุกร์ที่นั่นไม่ได้แต่คนละเรื่องกับคนที่ไปไม่ทันคุตบะห์นะคุตบะห์เนี่ยเขามีแต่เราไปไม่ทันอีกเรื่องนึงแต่ถ้าสุราไหนไม่มีคุตบะห์เลยคุตบะห์มีเหมือนกันอาจารย์แต่แจกเป็นกระดาษชีตไว้อ่านเองขี้เกียจอันนี้ใช้ไม่ได้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอีซานูดียะลิศศอลาติมียอมินจุมอะฟัสอาอิลาซิกริลลาห์โอ้บรรดาศรัทธาชนแล้วทั้งหลายเมื่อได้ถูกเชิญเพื่อการละหมาดวันศุกร์แล้วเนี่ยก็จงรีบไปสู่การรำลึกถึงอัลเลาะห์ไอ้คำว่ารีบไปสู่การรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้รวมไม่ได้หมายถึงไปละหมาดอย่างเดียวนะรวมถึงไปอะไรด้วยไปฟังอะไรด้วยไปฟังคุตบะห์ด้วยบางคนบอกว่าเนี่ยฉันก็รีบไปทันตลอดแหละทันอะไรวะทันอิหม่ามตักบีรแต่ไม่เคยทันคุตบะห์เลยนะทันอิหม่ามตักบีรไอ้งี้ไม่เรียกว่าไม่เรียกว่าฟัสอัลอิลาซิกรคำว่าฟัสอัลอิลาซิกนี่ต้องไปทันอิหม่ามเขาคุตบะห์เพราะคำอธิบายบอกว่าอัซิกแปลว่าการรำลึกตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงคุตบะห์ด้วยถามว่าเวลาเราฟังคุตบะห์เนี่ยเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ไหมคอเตกเขาใช้เรื่องอะไรก็ใช้ให้เรายำเกรงอัลลอฮ์ให้เรารำลึกถึงอัลลอฮ์ใช่ไหมล่ะนั้นดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่าให้เราไปฟังคุตบะห์ประการต่อมาพี่น้องครับส่งเสริมเนี่ยให้อิหม่ามกล่าวสลามขณะขึ้นไปบนมิมบัตทำไมเขาใช้คำว่าอิหม่ามรู้ไหมเขาไม่ใช้คำว่าคอตีบคอตีบทำไมเขาไม่ใช้คำว่าคอตีบเพราะตำแหน่งคอตีบเนี่ยมันเป็นคำตำแหน่งที่เกิดขึ้นมาใหม่เป็นตำแหน่งที่เกิดขึ้นมาใหม่พี่น้องจริงๆแล้วในสมัยนบีเนี่ยมีแค่2ตำแหน่งตำแหน่งมี2ตำแหน่งนั้นมีแค่อิหม่ามกับมุอัซินส่วนคอตีบกับอิหม่ามนี่คือคนๆเดียวกันคนเดียวกันนั่นหมายความว่าท่านนบีจะเป็นคนคุตบะห์และก็คนที่มานำละหมาดด้วยทำร่วมกันเลยแต่คำถามว่าแล้วถ้าเกิดสมมุติเราจะมีคอตีบแยกล่ะมันผิดไหมล่ะไม่ผิดพี่น้องเพราะ
กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคอเตบเนี่ยจะกลายเป็นคนที่มีความรู้ศาสนานะอันนี้บางที่นะบางที่เนี่ยบางทีโต๊ะอิหม่ามเขาเรียกเกาเกแต่คอเตบก็ต้องใช้นักเรียนที่จบจากต่างประเทศมาถามว่าทำไมต้องใช้จากจบต่างประเทศมาด้วยล่ะก็เพราะมันมีคุตบะห์นี่แหละก็เลยดูรู้สึกว่ามันจะยากจริงๆมันไม่ได้ยากหรอกครับคุตบะห์เนี่ยง่ายดังนั้นโต๊ะอิหม่ามก็ต้องขึ้นคุตบะห์ได้ด้วยนะโต๊ะอิหม่ามควรจะขึ้นคุตบะห์ได้ถ้าขึ้นไม่ได้นี่ก็เรื่องแปลกเหมือนกันนะอ้าวอัลฮัมดุลิลละห์ให้สลามมีรายงานบอกว่าท่านนบีเนี่ยขึ้นไปเวลาให้สลามหันมาที่ผู้คนแล้วก็กล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมคำถามว่าทำไมนบีให้สลามแค่อัสสลามุอะลัยกุมโดยปกติเราให้สลามยาวก็ได้นะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุนบีให้แค่นี้อัสสลามุอะลัยกุมมีเหตุไหมสาเหตุก็คือว่าการให้สั้นเนี่ยก็เป็นการเผื่อเอาไว้เผื่ออะไรล่ะเผื่อตอนรับไงเพราะจำเลยนะพี่น้องนะใครที่ให้สลามยาวเราต้องรับยาวสมมุติก็ให้มาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุวะอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามไม่ได้ต้องให้เท่ากับที่เขาให้หรือให้ที่ดีกว่าหมายถึงให้ยาวกว่าแต่เขาให้มาสุดแล้วไงพอให้มาสุดแล้วมันก็ไม่มีสุดกว่านี้แล้วดังนั้นการให้สลามสั้นไม่ได้หมายความว่าคนๆนั้นเนี่ยละเลยนะแต่เป็นการเผื่อคนรับเผื่อบางคนรับยาวไม่ถูกก็มีนะบางคนเนี่ยพอเราให้สั้นแค่เนี้ยเก่งอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามจ้าอันนี้ดีไหมพอเจออีกคนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิดูอะไรนะเริ่มแล้วเริ่มรวนลิ้นเริ่มรวนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุติดฮิวะบะเราะกาตุบะเราะกาตุฮีเนี่ยพี่น้องให้หยุดตรงฮีงงไหมบางคนเว้นไม่ถูกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุไม่ใช่อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุแยกคำเอาฮามาใส่อีกวรรคนึงแล้วคนละคำมาแยกคำเขาได้ไงอ้าวนี่เรื่องเล็กๆน้อยๆนั้นนบีให้สลามสั้นเผื่อไว้คราวนี้เวลาเราให้สลามกันเนี่ยถ้าคนกันเยอะมากันเป็นพันคนสมมุติไปคุตบะห์ที่1คนเป็นพันจำเป็นทุกคนต้องรับไหมไม่จำเป็นใครคนใดคนหนึ่งรับก็ถือว่าพ้นทั้งหมดแล้วแต่ถ้าไม่มีใครรับเลยก็รับไปบาปไปทั้งหมดนะคราวนี้ก็มีเรื่องหนึ่งที่อาจจะไม่เข้าใจบางที่อาจารย์สองครั้งบางที่อาจารย์ครั้งเดียวเอ๊ะอาจารย์และทั้งสองแบบเนี่ยมันมีแบบมาจากท่านนบีจากซอบ้าไหมคำตอบมีทั้งสองแบบหะดีษบทหนึ่งที่รายงานมาจากซาอิบอิบนุยะซีดรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าอันนิดาอิยาวมันจุมอะฮ์อัวลูฮูอิซาจะละซันอิหม่ามอะลันมิมบัตการอาซานแรกเกิดขึ้นในละหมาดวันศุกร์เนี่ยก็คือการอาซานครั้นเมื่ออิหม่ามขึ้นไปบนมิมบัตถ้าอิหม่ามเขาขึ้นไปบนมิมบัตเสร็จปั๊บเขาให้มาเขากล่าวสลามปั๊บคนมุอาซินก็ทำการอาซานและก็เป็นแบบเนี้ยมาในสมัยของอบูบักรและก็อุมัรฟะลัมมากานะอุสมานุวะกะซะรุนนาสซาดันนิดาพอมาถึงยุคท่านอุสมานตลาดเริ่มขยายคนเริ่มเยอะก็ทำให้ไม่ทันเพราะอาซานเนี่ยพอพุทธสมมุตินะว่าได้ยินเสียงอาซานปั๊บสมมุติฉันกำลังขายของอยู่กำลังสนุกเลยไอ้นึงก็มาลูกค้ามาอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรปิดร้าน
ยกหดัดยังวะเนี่ยยังไม่ได้ยกหดัดอีกเอาแล้วโอ้โหต้องกลับไปถึงอีกทีไปไงละหมาดจะจบแล้วพออาซานปั๊บเนี่ยเขาเตะขึ้นมุตุมินบัตแล้วท่านอุสมานจึงมีดำริว่าอย่างนี้ได้ไหมเพราะว่าตลาดกำลังวุ่นวายกำลังจอแจเลยคนเราเนี่ยเวลาค้าขายเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีเวลามันยุ่งก็อาซานก่อนเวลาสักหน่อยได้ไหมล่ะยังไม่ต้องเข้าเวลาหรอกสักเที่ยงอาซานสมมติละหมาดเที่ยงครึ่งเที่ยงอาซานไว้ก่อนพออาซานเสร็จปั๊บโอ้นี่อาซานแล้วเตรียมตัวปิดดงปิดร้านไปอาบน้ำพอมาถึงที่สุเหร่าก็อาซานสองพอดีเห็นไหมเรื่องดีไหมเนี่ยเรื่องดีทำได้แต่พวกเราพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายอาซานหนึ่งกับอาซานสองบางทีห่างกัน5นาทีอาซานให้เหนื่อยอ่ะเนี่ยห่างกัน5นาที มันก็เลยไม่ตรงเป้าหมายที่อาซานก่อนคราวนี้อาซานก่อนเนี่ยท่านย่าห้ามละหมาดนะบางคนไม่รู้สมมุติสุเหร่านี้เขาอาซานปลุกเฮ้ยไม่ใช่อาซานปลุกอาซานก่อนเวลาโอ้โหดีจังเลยอ่ะเที่ยงละหมาดได้แล้วหรอไปแล้วละหมาดดูรีเรียบร้อยละหมาดก่อนเวลาสิต้องรู้ด้วยว่าอาซานไหนอาซานเตือนอันไหนอาซานจริงและถ้าใครเคยไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์ก็จะรู้เลยว่าอาซานแรกเนี่ยเขาห่างเป็นครึ่งชั่วโมงเลยและอาซานหนึ่งก็เป็นอาซานที่คอตเตบขึ้นคุตบะห์นะแต่ในมัสยิดที่บ้านเราก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะอาซานสองครั้งมีเยอะส่วนอาซานครั้งเดียวก็ไม่ผิดอะไรเพราะจากสองครั้งหรือครั้งเดียวทุกวันนี้ถามว่าพวกเรามันไม่รู้เรื่องเวลากันเหรอมือถือก็มีนาฬิกาเยอะแยะแต่คนสมัยก่อนคนละเรื่องนะพี่น้องนาฬิกาผมไม่รู้1,400กว่าปีเนี่ยเขามีนาฬิกาไอ้นี่ป่ะเนี่ยดูอย่างนี้เปล่าดูอะไรกันดูเงามีนาฬิกาทรายแล้วก็ดูเงาใช่ไหมเอแต่ในฮะดีษบอกว่านีดาซาลาซาลาซะซาลาซุนตกลงเนี่ยละหมาดวันศุกร์เนี่ยอาซาน3ครั้งหรือ2ครั้งจริงๆอ่ะ2ครั้งแต่เขานับอะไรไปอีก1ครั้งรู้มั้ยนับอีกอมะอีกอมะก็เรียกนีดานีดาแปลว่าการประกาศอีกอมะเนี่ยเขาทำไมอ่ะพี่น้องอีกอมะทำเพื่ออะไรอีกอมะเขาประกาศทำให้ทำอะไรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮใครเราทำอะไรฮะเตรียมพร้อมให้ยืนขึ้นละหมาดให้เข้าซอฟให้ยืนขึ้นละหมาดเคยพอได้ยินเสียงนี้ปั๊บนี่คือจบแล้วนะใครจะละมงละหมาดสุนัตหยุดเลยเตรียมตัวไปไหนเข้าซอฟการละหมาดดังนั้นหลายๆบ้านถ้าเราทำละหมาดญะมาอะห์และมีผู้ชายอยู่มีอะไรอยู่ในบ้านอาซานเนี่ยไม่ต้องละให้เขาให้ที่ไหนเขาทำสุเหร่าเขาทำไม่ต้องไปแข่งกับสุเหร่าเขาหรอกแต่พอเราจะละหมาดก็ให้ลูกชายเราเนี่ยเป็นไงหรือหลานชายเราบางยีทำไงอีกอมะห์แล้วก็ละหมาดเพื่อจะให้สัญญาณว่ามาเข้าซอฟละหมาดแต่ถ้าเกิดเราไปทำสัมมนามุสลิมกันทั้งนั้นเลยสุเหร่ามีไหมตรงนั้นไม่มีอันนี้อาซานได้ด้วยแล้วก็อีกอมะห์ได้ด้วยแต่ถ้าไปสัมมนากันอยู่ข้างสุเหร่าไม่ต้องไปอาซานแข่งกับเขาหรอกเขาทำแล้วเราแค่อีกอมะห์พอเข้าใจนะบางคนเนี่ยไม่รู้บอกอาจารย์ฉันไปเปิดดูแล้วอันนบีบอกให้อาซานด้วยแล้วอีกอมะห์ด้วยมึงก็ใช้ให้มันถูกที่เลยสิไอ้นี่ไปเที่ยวรีสอร์ทกัน2คนผัวเมียไปเที่ยวรีสอร์ทกันพอเข้ารีสอร์ทปั๊บไอ้นี่ใส่ให้ไอ้บางขึ้นไปที่กระชานตรงรีสอร์ทอัลลอฮฺอักบัรยามเขาแทบก็ให้อาซานตกลงบางจะชวนใครมาละหมาดด้วยเปล่าละหมาดกันสองคนกันนี่ก็อิกอมัดพอแล้วตรงนั้นแหละก็อิกอมัดเสร็จก็ละหมาดกันไปดิจะไปอาซานเรียกใครอ่ะตกใจกันหมดใช่ไหมรีสอร์ทเขา
นี่คือเห็นไหมเราเนี่ยต้องเข้าใจบริบทศาสนาเป้าหมายฉันสอนเนี่ยพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายฮะดีษชัดเจนซอเฮียแต่มันจะมาพลาดตรงไหนรู้ไหมเอามาใช้ไปดูได้เลยนบีใช้ให้อาซานและอิกอมาแต่พวกเราทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้อาซานจะอิกอมาอย่างเดียวอ้าวทำไมไม่อาซานล่ะก็สุราเขาอาซานแล้วจะไปอาซานทำไมล่ะจะไปอาซานแข่งกับสุราทำไมนะอ้าวนีดะตรงนี้รวมถึงอาซานและอิกอมาอิกอมาก็คือให้สัญญาณเข้าซอฟยืนละหมาดกานบีลาลุนยูอัซซินุอิซาจะลาซาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลัลมิมบัรมีรายงานบอกว่าบิลาลเนี่ยจะอาซานเมื่อนบียืนขึ้นบนมิมบัรและอยู่กี่หมู่และก็อีกอมะเมื่อนบีลงมาจากมิมบัตพอลงมาก็จะทำอะไรมาละหมาดคราวนี้เวลาคุตบะเนี่ยนบีเนี่ยพี่น้องนะนบีคุตบะสั้นละหมาดยาวพวกเราก็คุตบะสั้นเท่านั้นแหละพี่น้องมีใครคุตบะยาวไม่มีคุตบะสั้นเท่านั้นแหละแต่เวลาแปลยาวตัวภาษาอาหรับพี่น้องลองจับเวลาดูดิมีใครยาวเหรออินนันฮัมดะลิลละแป๊บเดียวไปไงประมาณ3นาทีมึงพอยกอายะห์กุรอานปุ๊บจบแล้วได้ที่เหลือในภาษาไทยเนี่ยยังไงอ่ะไอ้คำขยายความคุตบะห์นั้นหากที่มันยาวแต่เวลานบีคุตบะห์เนี่ยนบีอ่านยังไงพี่น้องในเงื่อนไขคุตบะห์หนึ่งต้องมีการสรรเสริญอัลลอฮ์มีกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์หรืออินนัลฮัมดะลิลละห์เห็นไหมอัลฮัมดุลิลละห์หรืออินนัลฮัมดะลิลละห์แล้วก็มีการสรรเสริญมีการศอลาวาตนบี มีการใช้ให้ยำเกรงอิตตะกุลลอฮ์หรืออูซีกุมบินัฟซีเอาวะลันบิตักวัลลอฮ์นี่สำนวนนะมีแค่นี้แล้วก็มีอันนึงต้องห้ามขาดคือการกล่าวชะฮาดะห์อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดัลอับดุฮูวะรอซูลุฮ์นะนี่เนี่ยใครได้เงี้ยเป็นคุตบะห์ได้แล้วมีแค่นี้แหละและจะต้องมีการยกอายะห์กุรอานอย่างน้อยก็ให้ได้สัก1อายะห์หรือส่วนนึงที่เป็นอายะห์กุรอานที่เป็นภาษาอาหรับที่เขาอ่านกันไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องประกอบไปด้วย4อย่างนี้ที่เหลือภาษาไทยก็ว่ากันไปแสดงว่าถ้าภาษาไทยไม่ยกกุรอานเลยก็ไม่เป็นไรเพราะยกไปแล้วตั้งแต่ตอนที่อยู่ในภาษาอาหรับและก็ปิดท้ายขาดเลยไม่ได้อันนึงดูอาแต่ดูอาเนี่ยจะไปอยู่ในคุตบะห์ที่อะไรคุตบะห์2เนี่ยมีอยู่แค่เนี้ยอ่ะมาดูคุตบะห์ของท่านนบีมีรายงานจากอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยกล่าวคุตบะห์ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ก็คือมวลการสรรเสริญทั้งสิ้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์นะมะนูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุแปลว่าอะไรอันนี้แปลคุตบะห์ให้ฟังเลยนะเราขอความช่วยเหลือต่อพระองค์ขออะไรนัสตะอีนนัสตะอีนอันแรกก็คือขอความช่วยเหลือนะขออภัยโทษและก็ขอความคุ้มครองนะนะมะนูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุแล้วก็บอกต่อวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยาติอะมาลินามัยยะฮดิฮิลลาฮุมัยยะฮดิดิลลาฮุฟะลามุดิลละวะมัยยุดลินฟะลาฮาดียะละเราเจอบ่อยคุ้นหูมากเพราะนี่คือกุตบะห์นบีแต่เราแปลไม่ได้
พอเราก็จะฟังเขาอธิบายทีเขาไม่ได้แปลตรงนี้ให้เราฟังหรอกอ้าวเราขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์และขอความคุ้มครองให้พ้นจากความเลวร้ายในตัวของเรานะและก็ความเลวร้ายที่เกิดขึ้นต่างๆไมยะดิฮิลลาฮุฟะลามุดิลละผู้ใดที่อัลลอฮ์ชี้ทางแน่นอนไม่มีทางหลงสำหรับเขาจริงไหมใครที่อัลลอฮ์ให้อยู่ในแนวทางคำว่าหลงจะไม่เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นฮูดาแปลว่าอะไรพี่น้องทางนำอีกความหมายหนึ่งของคำว่าทางนำคืออะไรเราจะมีทางนำเราต้องมีอะไรจ๊ะความรู้คู่กันเลยนะคนที่ไม่มีความรู้ก็แสดงว่าไม่ได้รับทางนำคนที่จะละหมาดเป็นพี่น้องละหมาดยังถูกต้องโอ้อัลลอฮ์ให้ทางนำเขาแต่มันไม่เรียนหนังสือมันจะไปหาทางนำที่ไหนอ่ะดังนั้นฮีดายะได้มาจากการประสิทธิ์นะเขาเรียกเตาฟีกประสิทธิ์นะถูกไหมภาษาไทยเรียกประสิทธิ์ประสิทธิผลเตาฟีกการอนุมัติจากอัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นแต่ต้องใช้ความพยายามจากบุคคลนั้นในการแสวงหาความรู้เห็นไหมบุคคลใดที่อัลลอฮ์ให้ทางนำกับเขาไม่มีคำว่าหลงสำหรับเขาและผู้ใดที่ไม่ได้รับทางนำเขาก็ไม่สามารถจะไปหาทางนำจากที่ไหนได้เพราะอิสลามถูกรับรองจากอัลลอฮ์แล้วนอกเหนือจากอิสลามไม่ถูกรับรองมีคนคนหนึ่งเขาบอกว่า ถ้าฉันไม่ได้เป็นมุสลิมไม่ได้เชื่อไม่ได้ศรัทธาต่อพระเจ้าแต่ฉันก็เป็นคนปฏิบัติตามที่อิสลามบอกเลยนะไม่กินเหล้าไม่เมายาไม่เล่นการบานามแต่งงานฉันมีสิทธิ์จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ไหมเออเขาเป็นคนดีเลยนะมาเผอดีกับมุสลิมอีกเออพูดถึงดีในลักษณะเป็นดีแบบเขาเรียกดีแบบสากลละมงละหมาดที่ไม่มีหรอกเพราะเขาไม่ได้เป็นมุสลิมจะละหมาดทำไมโอ้ยแต่บริจาคช่วยเหลืออุ้ยดูแลหมดเลยคำตอบก็คือไม่ได้อยู่ดีแหละครับคุณก็ได้ในดุนยาเพราะอะไรพี่น้องรู้ไหมถ้าเทียบกันเนี่ยคนที่เป็นคนที่มีพระคุณกับเราอันดับหนึ่งเลยที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เราทันนะอันนี้ไม่นับท่านนบีนะนบีเนี่ยแน่นอนแหละสถานะเดียวที่เราจะต้องเทิดเขาเรียกอะไรนะเทิดทูนแล้วก็สรรเสริญท่านนบีเหนือกว่าสิ่งใดและอัลลอฮ์และรอซูลมากกว่าสิ่งอื่นใดแต่สำหรับมนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยบุคคลนั้นก็คือบุคคลที่เป็นแม่เป็นบุคคลอันดับหนึ่งที่เราจะต้องเอาใจใส่และดูแลท่านทำไมอ่ะเรามีเหตุผลไหมทำไมเราต้องเอาใจใส่คุณแม่ก็เราออกมาจากไหนล่ะไอ้ที่คุยพูดจ๋อๆนี่ออกมาจากไหนออกมาจากท้องมาไม่ได้ออกมาจากท้องป๋านะเออไม่มีใครนะพี่น้องไม่ออกมาจากท้องพ่อน้องแม่ไอ้ท้องแม่เนี่ยออกมาจากท้องมาหมดเลยเออแล้วมันออกมาง่ายมันก็ไม่ได้ออกมาง่ายมันต้องรอเวลาอุ้ยสารพัดสารเพมันกินนมต่ออีกอะไรเลี้ยงมาอีกนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราต้องกตัญญูรู้คุณเขาถามว่าบุคคลที่ไม่รู้จักกตัญญูรู้คุณกับแม่เนี่ยหรือกับพ่อเนี่ยจะนับเป็นคุณธรรมยังไงถ้าเขาจะไปดีกับคนทั้งโลกเลยกับเจ้านายเขานี่นะโอ้โหอย่างดีเลยจากเพื่อนบ้านเขาดีแต่กับแม่เขาด่าเช้าด่าเย็นเนี่ยคำถามว่าไอ้บุคคลเนี่ยเราจะเรียกว่ามันคนดีไหมใช่ไหมอุ้ยแต่มันดีนะมันดีกว่าทุกคนเลยยกเว้นมะมันกับมะมันนี่มันขวางหูขวางตามันจะถามว่าไอ้บุคคลเนี่ยเป็นบุคคลที่ดีไหมในสายตาของเราบอกว่าโอ้โหไอ้นี่ไม่ได้เรื่องเราจะมองความดีที่เขาทำคนอื่นเนี่ยกลายเป็นเรื่องแบบอะไรวะทำไมไม่ทำกับมะอ่ะเออใช่ไหมเช่นเดียวกันว่าแล้วกับอัลลอฮ์ล่ะที่มีบุญคุณกับคุณเนี่ยขนาดไหนอ่ะคุณยังเนรคุณกับพระองค์ได้ไม่เชื่อไม่ศรัทธาต่อพระองค์แล้วคุณจะไปเอาความดีจากใคร
คนที่เป็นเจ้าของสวรรค์คนที่เป็นเจ้าของนรกคนนี้ให้คุณเกิดมาคนที่คุณให้ริสกีอัลลอฮ์บอกว่าลองคิดดูนะว่าการให้ของอัลลอฮ์เนี่ยตั้งแต่สร้างชั้นฟ้าเนี่ยมีหรอหมดมีไม่หมดไม่มีเมื่อวานก่อนฉันแปลการให้ของอัลลอฮ์นี่ไม่มีหมดเลยนะมือของพระองค์พระหัตถ์ของพระองค์เต็มอยู่ตลอดก็ลองไปดูสิพี่น้องการภาวะการขาดแคลนอาหารทุกวันนี้คนประชากรโลกนะเพิ่มขึ้นเยอะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโอเคแหละทรัพยากรมันก็เหลือน้อยลงแต่อาหารการกินเราเนี่ยมันเยอะนะมันก็เยอะเยอะพออ่ะเพราะเผลอเหลือด้วยไปตลาดจะไปเจอผักหมดก็ไม่มีปัญหาเลยเพราะมีหลายร้านฉันไปซื้อผักชิคชาจิมอ๋อไปอีร้านหนึ่งเยอะแยะปลาตลาดปลาเนี่ยตรงสมุทรสาครหมดเลยเนี่ยตลาดปลาเนี่ยเคยมีไหมไปปุ๊บโหวันนี้เดือนออกไปจับปลาไม่ได้สักตัวเลยไม่มีปลาขายเลยมีปลาทุกวันจะน้อยก็เดือนอีเดือนมีกุ้งทุกวันมีตลอดแล้วใครเลี้ยงอ่ะกุ้งในทะเลปลาในทะเลใครเลี้ยงมีใครไปให้อาหารไว้ไหมไม่มีเออแต่มาได้ตลอดนะกุ้งปูกินไปเถอะนี่ไงอัลลอฮ์ดูแลให้ทั้งหมดเลยฉันนึกบอกว่าคุณจะกตัญญูกับคนทั้งโลกนะต่อให้แม่คุณด้วยแต่คุณเนรคุณกับบุคคลที่มีบุญคุณกับคุณที่สุดก็คืออัลลอฮ์คุณก็หาความดีคุณไม่ได้หรอกเออมันเป็นคำอธิบายนะคือเขาไม่เชื่ออัลลอฮ์ใช่ไหมเราก็บอกเนี่ยกับแม่ก็ได้คุณมีแม่ทุกคนมีแม่หมดถ้าคุณทำไม่ดีกับแม่ทำเลวกับแม่แล้วคุณไปทำดีกับคนอื่นคุณจะเป็นคนดีไหมทุกคนตอบไม่ดีครับนั่นแหละเหมือนกันก็เราเชื่อว่ามีพระเจ้าไงที่สุดของที่เราจะต้องทำดีแล้วแล้วเราไม่เชื่อพระเจ้าจะเหลือความดีในตัวเราอะไรอะไรล่ะหลังจากนั้นก็กล่าวชาฮาดะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุฮ์อัรซะละฮูบิลฮักบาชีเราบัยนายะดัยซาอะนะฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และขอปฏิญาณตนว่าแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดนั้นเป็นบ่าวของพระองค์และเป็นศาสนทูตของพระองค์ พระองค์ผู้ทรงส่งท่านมาเป็นความจริงโดยเป็นผู้ที่แจ้งข่าวดีระหว่างในช่วงวันกิยามะห์บัยนายะดัยอัสซาบาชีรเราแจ้งข่าวดีระหว่างวันกิยามะห์สิ่งที่เราจะไปเจอหลังจากที่เราตายไปแล้วเรารู้ไหมพี่น้องรู้ป่ะนบีไม่ได้มาบอกเลยหรอว่าจะเจออะไรบ้างไม่เขาไม่ได้มาบอกโต๊ะเลยหรอตายไปแล้วเจออะไรบ้างไม่ได้บอกเลยหรอคนดีใจอะไรคนไม่ดีในสวรรค์มีอะไรในนรกมีอะไรบอกไหมบอกแล้วหมายถึงไม่รู้หมายถึงว่ายังไม่เคยเจอตาไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่ารู้คร่าวๆไหมว่าตายไปแล้วเนี่ยในกูโบจะมีนะกูโบที่สว่างกูโบที่เป็นอาดาบบอกไว้นะบอกแล้วนะแล้วทำยังไงทำให้กูโบสว่างทำยังไงต้องละหมาดหาเพื่อนไปอยู่ในกูโบทำยังไงมึงลงกับกูด้วยนะไม่มีใครลงหรอกเนี่ยวันนี้รักกันนะถ้ากูตายมึงลงกับกูด้วยนะลงคนเดียวสิไม่มีใครลงกับเราหรอกเต็มที่ก็มาร้องแหมะๆอยู่สักแป๊บนึงก็ไปแล้วสักพักนึงไปกินชาเย็นสบายดูดเพื่อนตายนี่เป็นไรอ่ะเพื่อนตายจ้ะเออคนเราอย่างนี้แหละสุดท้ายก็จากกันคำถามว่าเราต้องหาเพื่อนด้วยกับการหาอามันนบีบอกไว้หมดแล้วว่าเราจะไปเจออะไรแต่ไอคนที่ไม่สนใจศาสนามันไม่รู้ไงมันไม่รู้มันไม่ศึกษามันก็เลยสบายใจสบายใจโอ้คงตอนนี้คงอยู่ไปได้คงไม่มีปัญหาหรอกแต่พอเวลาตายไปแล้วพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายในสำนวนในหะดีษหลายบทขออะไรขอกลับมาอยู่ใหม่เพื่อจะมาทำความดีเออเห็นไหมแปลกไหมเอออ้าวมัลยุติอิลลาฮะตะอาลารอซูละฮูฟะกอดรอชะดะ
นี่คุตบะนบีนะผู้ใดที่ภักดีต่ออัลเลาะห์ผู้ทรงสูงส่งและรอซูลของพระองค์ความจริงผู้นั้นได้รับทางนำแล้วใครที่เชื่อฟังนบีใครที่เชื่อฟังอัลเลาะห์และนบีเท่ากับเป็นบุคคลที่อะไรได้รับทางนำวะไมยะซีฮิมาฟาอินนาลายะดุรุอิลลานัฟซะฮูวะลายะดุรุลลอฮะตะอาลาชัยอะและบุคคลใดที่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ต่อรอซูลอันตรายก็จะอันตรายก็จะไม่ประสบแก่ใครนอกจากตัวของเขาเองคนที่ดื้อกับอัลเลาะห์มันไม่ใช่คนอื่นเขาเดือดร้อนนะงงไหมเราไม่ละหมาดเนี่ยคนอื่นเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนหรอกเรานี่แหละเดือดร้อนบางเรื่องเนี่ยมันเป็นบาปที่คนอื่นเขาไม่ได้เดือดร้อนกับเรายกเว้นว่าเราไปละเมิดเขาอีกเรื่องนะบางคนจะทำอะไรจะบางคนก็สมมติกินเหล้าอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยแล้วขังตัวเองไว้นะอย่าไปโวยวายที่ไหนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนหรอกแต่ไอคนที่เดือดร้อนก็คือตัวของเจ้านั่นแหละที่อาธรรมกับตัวเองและอัลลอฮ์บอกว่าและในฮะดีษในฮะดีษบอกว่าลายะดุรุลลอฮะตะอาลาชัยอันไม่มีผลอะไรไม่มีผลเสียอะไรกับอัลลอฮ์เลยแม้แต่เล็กน้อยก็ตามนิดเดียวก็ไม่มีการที่แกดื้อกับอัลลอฮ์เนี่ยพระองค์ไม่ได้เสียหายอะไรเลยมีแต่ตัวแกเท่านั้นแหละที่โดนเนี่ยภาษาไทยแปลง่ายๆใครที่ดื้อกับอัลลอฮ์กับตัวเจ้านั่นแหละโดนพระองค์ไม่ได้เสียหายอะไรนะแต่ถ้ามนุษย์ดื้อมนุษย์ดื้อนะคือเราจะไปคิดแบบนั้นน่ะอันนั้นน่ะในอาคิเราะห์ตัวใครตัวมันแต่ในดุนยาเนี่ยพอเจออะไรนะเจอคุตบะนี้ลูกเอ้ยในคุตบะบอกไว้ลูกจะดื้อไปเหอะโดนตัวของลูกเองเป็นไงพอเวลาโดนจับปั๊บก็โทรมาหาใครพ่อแม่ไปประกันเย็นต้องเตือนต้องบอกนะไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยตัวใครตัวมันพี่น้องในโลกหน้าแต่ในโลกนี้ต้องทำหน้าที่ส่วนหนึ่งจากความเลวร้ายของสังคมก็คือคนที่เป็นผู้รู้เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยหย่อนยานที่จะทำหน้าที่พี่น้องครับเด็กเนี่ยเราสอนหนังสือถ้าครูคนไหนตามใจไม่มีอะไรสอนก็สอนไปมึงจะคุยกับเรื่องของมึงจะเล่นกับเรื่องอะไรถามว่าเด็กมันจะกลัวไหมไม่กลัวหรอกมันก็เล่นของมันไปพอเผลอตอนสอบเป็นครูเอาข้อสอบมาบอกอีกแต่ถ้าเกิดครูคนไหนเนียบนะคือถ้าแอะนึงไม่ได้แล้วก็มังกรในนี่เลยนะแปลงลูกกระดานบินได้นะมังกรงงมากเลยมีบินกับหนมจีบเนี่ยเล็บแทบเปิดโพะเข้าไปโอ้โหเขาตีดุมากโรงเรียนไทยด้วยนะไม่ใช่โรงเรียนแขกนะเรียนไทยนี่แหละของฉันนี่โดนทหารราบมีสองท่าเขาให้เลือกหนึ่งเครื่องประหารให้ก้มลงไปมีเก้าอี้ใช่ไหมให้ก้มเอาหัวเนี่ยทิ่มเข้าไปในเก้าอี้ตูดมันก็ไอ้นี่ดิมันก็แน่นตีไม่เยอะหรอกแค่นี้ปะเข้าไปหรอกโอ้โหสะดุ้งเลยเพราะว่าถ้าตีโดยที่อะไรนะโดยที่ยืนเนี่ยมันสามารถจะโยกรับแรงฟิสิกส์ได้พอฟาดปั๊บมันโยกเพื่อให้ไอ้กางเกงมันโป่งอันนี้เขาได้รู้จักแนวในการรับได้ยินโป๊ะ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 ได้ไปเท่าไรหรอกลมแต่ถ้าแปะว่าโอ้โหเนื้อล้วนๆใช่ไหมยิ่งผู้หญิงเนี่ยได้เปรียบผู้หญิงเขาเอาเสื้อไว้ข้างนอกกระโปรงใช่ไหมครูบางคนเขาจะให้เอาแนบจับกระโปรงด้วยแนบไปเพื่อจะตีผู้หญิงก็ได้เปรียบผู้ชายเสร็จเลยตอนฉันโดนตีบ่อยตอนนั้นแล้วก็ครูเขาวิธีตีเขาไม่อยากให้นักเรียนโยกทำไงรู้ไหมเขาให้กอดเสาให้กอดเสาให้แน่นแล้วก็ตีคราวนี้เราโยกไม่ได้โยกไม่ได้ติดเสามีวิธีตีเยอะสมัยก่อนตอนกระทรวงศึกษาเขายังไปเข้มงวดตอนนี้ไม่ได้นะทำงี้ไม่ได้ตายไม่แปลกเราทำไมเด็กมันดื้อทวนเนี่ยตามนั้นแหละ
ครูทำอะไรไม่ได้เอออ่ะดังนั้นพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายนะเรื่องศาสนาของเราอ่ะมาดูอีกนิดนึงก็มีดูอานะครับคุตบะมีอะไรอีกคราวนี้อันนึงที่อยากจะพูดด้วยก็คือว่าคือเขาก็พยายามหาเหตุผลนะเขาบอกว่าทำไมต้องมีการส่งผ้าเพื่อจะได้รู้ว่าใครคุตบะคำจริงก็บอกกันก็ได้ว่าใครขึ้นต้องเอาผ้าไปส่งนะเออแล้วก็บอกว่าอ๋อถ้าอยากจะรู้มันเป็นการดีเพราะอะไรเพราะจะได้แต่งตัวให้ดีเพราะคุณคุตบะคือมันก็มีเหตุผลทั้งหมดแหละสมมุตินะเอาผ้าซาลาบันไปให้พอให้เสร็จปั๊บไอคนนั้นก็จะเอาผ้ามาคุมพอขึ้นคุมปั๊บก็ขึ้นไปคราวนี้ถ้าเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรมันก็ไม่ได้เป็นอุตริกรรมอะไรนะคือมันไม่มีอะไรก็แค่บอกเหมือนกับเราบอกว่าเอ้ยบางขึ้นคุตบะเอาผ้าส่งให้เป็นธรรมเนียมเฉยไม่ใช่เรื่องศาสนาอันนี้ต้องมองเป็นเรื่องอาดัตนะอาดัตแปลว่าการปฏิบัติโดยทั่วไปของคนแถวนั้นก็เอาผ้าส่งให้เป็นการรู้กันว่าคนนี้คุตบะส่วนคนนั้นเขาจะเอาผ้ามาใส่หรือไม่ใส่เพราะบางคนเนี่ยของมาอามจริงๆไอ้ผ้าที่ส่งเนี่ยไม่มีลายเลยขาวเลยไอ้ที่เขาใส่มาเนี่ยลายทองมาเลยเออไอ้ผ้าส่งไม่สวย เขาก็ไปแขวนเอาไว้อ่ะคราวนี้ไม้เออไม้เนี่ยพี่น้องนะถามว่ามีหลักฐานไหมนบีเคยใช้คันธนูกับใช้ไม้เท้าแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่เฉพาะในวาระที่มีสงครามนบีใช้คันธนูเนี่ยถือและในภาวะท้ายของท่านที่ท่านเกิดอาการเจ็บป่วยแล้วท่านจะมีอะไรมีไม้เท้าคราวนี้ไปดูในประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยเชคอาลีฮูไซฟีคุตบะเนี่ยถือไม้เท้าตลอดเลยเพราะอะไรเพราะตอนท่านเป็นคุตบะท่านก็ถือจะแปลกไหมล่ะท่านจะถือตอนคุตบะก็ตอนเป็นคุตบะท่านก็ถือเหมือนกันไม่ได้แปลกอะไรแต่ถ้าเรามองว่าไอการถือคุตบะนี่ไอถือขอโทษนะถือไม้เนี่ยมันจะทำให้เกิดความจำเริญอันนั้นอีเรื่องนึงไม่มีเออแต่เอาเป็นตุเป็นตะไอคนฝั่งนึงก็จะบอกว่าถือไม่ได้ถือแล้วเป็นบิดอะห์ส่วนอีคนฝั่งนึงไม่ได้ต้องถือเนี่ยยุ่งเหมือนกันบางคนถือครึ่งนึงเลยวางครึ่งนึงกันดาดังนั้นเอาด้วยความรักความเข้าใจถือก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ถือก็ได้แล้วแต่ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรเลยถามว่ามีหลักฐานไหมมีแต่มีถือบ่อยไหมล่ะเฉพาะคนที่มาให้ฉันเนี่ยแล้วแต่บางทีฉันก็ถือบ้างบางทีฉันก็ไม่ได้ถือก็ดูก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยขอโทษนะฉันอย่างนี้ทำไมฮะถ้าเกิดสมมติเราเกิดพลาดพังไปมันมีไม้ค้ำไว้อย่างดีเว้ยเกาะเอาไว้ก่อนบางที่ถือไม้เป็นภาระอีกกว่าตรงไหนวะเนี่ยเห็นไหมคือไม่ได้เป็นเรื่องอะไรเลยฉันไปเจออยู่ที่นึงเนี่ยไม้กันหน้าสามอ่ะไอคนนั้นก็แบกไม้ลากขึ้นไปแล้ววางไว้ก็ได้อันนี้ไม่ต้องไปทะเลาะกันโอ้ยทะเลาะกันเรื่องไม้ถือไม่ถือเนี่ยนะด้วยความรักพี่น้องเรื่องแบบนี้เรื่องเล็กน้อยนะครับนั้นใครจะถือไม่ถือก็แล้วแต่สะดวกคุตบะได้แล้วกันล่ะคราวนี้ต้องมีการอ่านอะไรลำนำก่อนไหมจริงๆนะเขาเนียดดีแต่วิธีไม่ถูกอินนัลลอฮุมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลลอ่านไปจริงๆก็เป็นอายะห์กุรอานพูดให้เรื่องของการศอลาวาตนบีเพราะวันศุกร์มีซุนนะห์ให้ศอลาวาตเยอะเหมือนกับเป็นอ่านก่อนถ้าทำโดยที่ไม่ได้คิดว่าเป็นพิธีการของละหมาดของคุตบะก็ไม่ว่ากันไอ้ที่อ่านเนี่ยมันฉันไม่เกี่ยวหรอกฉันอยากจะอ่านของฉันเฉยๆไม่ว่ากันแต่มันกลายเป็นว่าทำเหมือนกับว่ามีให้อ่านไงถ้าไม่อ่านไม่ได้นี่แหละมันจะกลายเป็นบิดอะห์พอไปเพิ่มแล้วไงดังนั้นพี่น้องจะดูได้เลยนะในซาอุดีอาระเบียในอะไรล่ะในมัสยิดฮารอมเนี่ยเขาก็ขึ้นเลยเขาไม่มีมาอ่านอะไรก่อนแต่บ้านเราอ่านยาวแล้วแต่ที่ไม่เหมือนกันด้วยบางที่ยาวบางที่อ่านมาชิรอนนบียาวก็ว่ากันไปแต่จริงๆก็เป็นฮะดีษนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกเขาเตือนเราให้เราฟังคุตบะแต่ต้องอธิบายให้ฟังว่าอันนี้มันไม่ใช่เกี่ยวคุตบะนะเหมือนกับเป็นการโฆษกประกาศงานมัสยิดอ่ะเคยเห็นไหมเวลาจะขึ้นมีประกาศนะครับ
พวกนี้มีงานมัสยิดมีใครบอกเป็นบิดอะห์มั่งก็กูไม่ได้พูดตอนคุตบะห์นี่พูดก่อนไม่เกี่ยวเหมือนกันนั่นแหละแต่พอเวลาอินนัลลอฮ์ปุ๊บทุกคนบอกนึกเนี่ยมันคืออะไรมันคือส่วนหนึ่งไปแล้วใช่ไหมคือเราไม่เข้าใจไงเพราะเราไม่เข้าใจเราก็จะหุกกลมไม่ถูกละถ้าคนนะบอกว่าถ้าจะคุตบะห์ต้องกล่าวอินนัลลอฮุมะอะลัยกะตุฮุยุศอลลูนาอะนบีมาอาชิรอนจำเป็นต้องกล่าวหรือเป็นส่วนหนึ่งของคุตบะห์อันนี้ถือว่าเพิ่มและไม่มีในหะดีษอ๋ออาจารย์ไม่เกี่ยวฉันเหมือนกับประกาศงานสุเรานั่นแหละประกาศว่าเดี๋ยววันนี้จะมีข้าวกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยเอาว่ากันไปบางวันก็ประกาศมั่งบางวันก็ไม่ประกาศมั่งนะเขาจะให้ฉันไปสอนตรงนู้นไหมเนี่ยเดี๋ยวตรงนู้นไม่มีเดี๋ยวตรงนู้นไอ้นี่นะยาวเลยเหรอไม่ยาวเราต้องสลับกันสิอ้าวส่งเสริมให้กล่าวคุตบะห์เสียงดังไม่ต้องยาวนักแล้วก็ให้ความสำคัญต่อคุตบะห์นะครับอันนี้ตัวอย่างอันนี้คือข้อมีอะไรอีกแล้วก็เวลาการตักเตือนเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องสำคัญสำคัญก็ให้แจ้งในช่วงคุตบะห์ได้เลยห้ามพูดจาขณะคุตบะห์มีคนที่พูดกับเราได้คนเดียวก็คือคอเตบนะนบีบอกว่าผู้ใดที่พูดคุยกันในวันศุกร์โดยที่อิหม่ามกำลังคุตบะห์อยู่เขาจะเสมือนกับลาที่แบกกระดาษเหมือนลาแบกกระดาษส่วนคนส่วนผู้ที่ว่ากล่าวตักเตือนว่าจงสงบนิ่งคนคนนั้นก็ถือว่าเสียหายไปด้วยเตือนยังผิดเลยนะอย่างสมมติเด็กผู้ใหญ่คุยกันคือถ้าใช้สายตาไม่เป็นไรนะใช้สายตาไม่เป็นไรมองไปมองเท่าไหร่มันก็ไม่สลดไอ้พวกเนี้ยมองก็ไม่หยุดแต่ถ้าเกิดทนไม่ไหวแล้วเว้ยปังคุยอะไรเยอะแยะล่ะจะฟังคุณตบะเสร็จเลยไอ้คนเตือนเรียบร้อยโดนด้วยทำอะไรไม่ได้เลยนะแต่คนที่จะเตือนได้คือคนที่อยู่มิมบัตถ้าคนมิมบัตชี้ได้เลยหลับแล้วน้ำลายยืดแล้วอย่างเงี้ยมีใครกล้าไหม นะนี่เมื่อท่านกล่าวแก่เพื่อนของท่านในละหมาดวันศุกร์โดยที่อิหม่ามเนี่ยกำลังคุตบะห์อยู่ว่าจงสงบนิ่งจงฟังนะท่านก็ทำให้ละหมาดของท่านวันศุกร์ของท่านเนี่ยเสียไปแล้วเตือนก็ไม่ได้เขาเลยเตือนก่อนจะขึ้นคุตบะห์ไงเห็นไหมล่ะเพราะว่าจะคุตบะห์แล้วเตือนไม่ได้แล้วไงมีอะไรอีกไหมسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته